สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนิมจะมาชวนฝึก2ท่าค่ะที่สร้างกล้ามเนื้อสะโพกให้เราแข็งแรงกล้ามเนื้อสะโพกนะคะคือกล้ามเนื้อด้านข้างสะโพกตรงนี้รวมถึงกล้ามเนื้อสะโพกด้านหลังด้วยนะคะเมื่อกล้ามเนื้อสะโพกแข็งแรงนะคะในผู้สูงอายุนั้นกล้ามเนื้อสะโพกสําคัญมากๆถ้ากล้ามเนื้อสะโพกเราแข็งแรงจะช่วยทําให้เราลดโอกาสในการหกล้มช่วยในการเดินเหินช่วยในการทรงตัวได้ดีขึ้นค่ะสําหรับท่าแรกนะคะชื่อว่าท่าเมอร์เมดเราจะนอนตะแคงด้านข้างไปเหมือนเป็นนางเงือกเลยนะคะพร้อมแล้วนะคะนอนตะแคงทางฝั่งข้างขวาก่อนเพื่อที่จะได้ทำข้างซ้ายเหยียดแขนยาวๆค่ะมือหัวไหล่สะโพกและเท้าอยู่ในแนวเดียวกันพร้อมแล้วค่อยๆหย่อนหัวเข่าเข้าแบบนี้เล็กน้อยนะคะเหมือนเป็นหางปลามือข้างซ้ายจับเอวดึงเอวยาวออกให้สะโพกซ้ายอยู่บนสะโพกขวาหัวไหล่ตั้งตรงอยู่บนกลางพร้อมแล้วค่อยๆยกขาข้างซ้ายขึ้นปล่อยข้อเท้าสบายๆได้แล้วเรายกขาขึ้นและลงนุ่มๆเบาๆแบบนี้นะคะเราจะทำซ้ำๆย้ำๆนะคะเพื่อให้กล้ามเนื้อข้างซ้ายสะโพกของเรานั้นแข็งแรงส่งขึ้นและลง go up และดาวเยี่ยมมากเลยค่ะตอนนี้นะคะเราจะสังเกตว่าลำตัวของเราตั้งฉากกับพื้นดึงหน้าท้องยืดเกรงลำตัวไว้ขยับขานุ่มๆเบาๆขอทำยกขึ้นลงอีก3อีก2พร้อมแล้วข้างขาไว้และค่อยๆวงกลมขาค่ะวงกลมรอบด้านบีบด้านข้างสะโพกเยี่ยมมากนะคะกล้ามเนื้อที่เรารู้สึกตอนนี้คือกล้ามเนื้อด้านข้างสะโพกตรงนี้บีบแน่นๆกระชับแน่นๆกล้ามเนื้อสวยและแข็งแรงไปด้วยกันค่ะขออีก3และ2เรียบร้อยกลับอีกฝั่งนึงเวลาวงกลมขาพยายามให้ลำตัวของเราอยู่นิ่งๆไว้เราสามารถเอามือจับที่หน้าท้องพยุงตัวไว้ค่ะว่าตัวของเราจะไม่แกว่งใช้หน้าท้องของเราคอนโทรลลำตัวหลังของเราอยู่นิ่งๆอีก3อีก2เรียบร้อยแล้วค้างลำตัวอยู่นิ่งเหยียดเท้าแหลมและเตะปลายขายาวออกไกลๆแอนเตะยืดยาวเวลาเรายืดขายาวนั้นเราได้ทั้งกล้ามเนื้อหลังขากล้ามเนื้อด้านข้างสะโพกกล้ามเนื้อสะโพกด้านหลังได้ทำงานรอบด้าน10ครั้งจบแล้วค่ะในข้างแรกนับ10ค่ะ9 8เยี่ยมเจ็บ6ค่ะ5 4 3 2 1เยี่ยมมากเรียบร้อยแล้วข้างแรกค่อยๆนะคะลุกขึ้นนั่งอย่างปลอดภัยเราเหลืออีกข้างหนึ่งพร้อมแล้วค่อยๆตะแคงตัวไปที่ฝั่งแขนข้างซ้ายนะคะยืดตัวยาวๆก่อนเก็บหน้าท้องยืดตัวตรงและหย่อนหัวเข่านุ่มๆเบาๆเหมือนเดิมค่ะยกขาข้างขวาปล่อยข้อเท้าสบายๆผลักขาขึ้นส่งขาลงเราลองเอามือสอดด้านล่างเอวข้างซ้ายของเราว่าเอวซ้ายเรามีรูนิดนึงเพื่อที่ว่าเอวสองข้างสะโพกสองข้างของเราตรงเท่ากันเกรงหน้าท้องเพื่อสร้างแรงต้านเพื่อทำให้กล้ามเนื้อสะโพกของเราเกิดการบิดตัวมากขึ้นการขยับเล็กๆแบบนี้นะคะเรียกว่า isotonic movement คือการขยับที่เล็กมากๆแต่ว่ากล้ามเนื้อหน้าท้องของเราได้ทำงานอย่างเต็มที่ได้กล้ามเนื้อสะโพกอย่างเต็มที่ค่ะ2และ1ข้างขาไว้ค่อยๆวงกลมขาเบาๆนุ่มๆวงกลมขาเบาๆนุ่มๆแต่ถ้าเกิดเราวงกลมขาใหญ่และตัวเราแกว่งนิ่มแนะนำให้เราวงกลมให้เล็กลงและเก็บหน้าท้องได้ทั้งกล้ามเนื้อหน้าท้องและกล้ามเนื้อหลังพยุงลำตัวให้อยู่นิ่งๆไว้ค่ะพร้อมแล้วค่อยๆกลับวนอีกด้านนึงสวยมากๆค่ะนิมรู้ว่าตอนนี้สะโพกด้านข้างทุกคนเริ่มแบบสั่นๆเมื่อยๆแต่เราจะอยู่ด้วยกันเราทำได้ถ้าเมื่อยมากๆวางพักแล้วค่อยกลับมาไม่เป็นปัญหาเลยนะคะนิมรู้นิมเข้าใจนะคะอีก2ขาขาไว้ปล่อยเท้าแหลมชี้เท้าและเตะปลายขาเหยียดยาวไกลเหมือนเป็นนางเงือกสะบัดน้ำออกจากหางยืดยาวยืดยาวเยี่ยมมากค่ะ10ครั้งค่ะก้าวเราใกล้จะจบท่าแรกแล้วนะคะ6ค่ะ5และ4 and 3และ2เอาเรียบร้อยค่อยๆวางขาลงพร้อมที่จะไปท่าต่อไปไหมคะเราค่อยๆนอนหงายลงที่พื้นนะคะสำหรับท่าที่2นะคะเราจะนอนหงายและดันสะโพกขึ้นเหมือนสะโพกทำเป็นสะพานสูงๆขึ้นมาพร้อมแล้วเปิดเท้าออกกว้างเท่าสะโพกขาเท้าขนานกันเหมือนเลข11สังเกตหัวเข่าและข้อเท้าอยู่ในแนวเดียวกันไม่ไกลเกินหรือว่าใกล้เกินแบบนี้นะคะหัวเข่าข้อเท้าอยู่พยายามอยู่ตรงกันคราวนี้เราใช้แรงจากสะโพกของเราเป็นตัวผลักสะโพกขึ้นเวลาสะโพกยกขึ้นสูงบีบสะโพกเข้าแน่นๆใช้แรงจากหลังขาและแรงสะโพกเกร็งหน้าท้องไว้ได้กล้ามเนื้อหลังด้วยค่ะแล้วค่อยๆวางสะโพกลงเบาๆท่านี้เป็นท่าที่ใช้บอดี้เวทของเราเป็นตัวสร้างกล้ามเนื้อนะคะเรานอนอยู่ที่พื้นมั่นใจได้เลยว่าเราปลอดภัยมั่นคง
แทบไม่มีแรงกระแทกเลย low impact คือแรงกระแทกน้อยมากผลักสะโพกขึ้นบีบสะโพกให้แน่นค่อยๆวางสะโพกลงถ้าสะโพกไม่สูงมากเกินไปไม่ใช่ปัญหามั่นใจว่าเราใช้สะโพกและกล้ามเนื้อหลังขาเป็นตัวดันคลื่นหายใจออกและหายใจลงค่อยๆวางสะโพกนะคะนิ้มขออีก10ครั้งค่ะ1ค่ะหายใจออกตอนดัน2เกร็งหน้าท้องคำแนวหน้าท้องเข้าหาหลังไว้หลังไม่แอ่นจนเกินไปหลังนิวทรัลสปาย3เยี่ยมและ4หายใจตลอดเวลาไม่กลั้นหายใจหายใจออกเป็นผลัก5เวลาออกแรงเราหายใจออก6เวลาผ่อนแรงเราหายใจเข้าทางจมูกและ7สวยมากค่ะเริ่มรู้สึกเมื่อยหลังสะโพกแล้วใช่ไหมคะ8ยอดเยี่ยมรอบสุดท้าย9ครั้งสุดท้ายค้างไว้ข้างบนอยู่นิ่งๆบีบหลังขาหน้าท้องเกร็งหลังบีบตัวค้างไว้10วินาทีเราจะเสร็จท่านี้แล้วค่ะนับ1ค่ะ2 3เยี่ยม4ไวไหมคะ5อยู่ด้วยกัน6และ7 8 9 10เก่งมากค่อยๆวางสะโพกลงนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ2ท่านในการสร้างกล้ามเนื้อสะโพกให้แข็งแรงนะคะนิ้มอยากให้ทุกคนออกกำลังกายสะโพกให้แข็งแรงกันเพื่อที่ว่าเราจะได้ลดโอกาสในการหกล้มแล้วกล้ามเนื้อปลอดภัยแข็งแรงรูปร่างก็กระชับสัดส่วนดีได้ค่ะ